หมอตอนนี้ก็อยู่ที่ Hard Rock Hotel ขอแต่ผมนิดนึงก็กินข้าวเสร็จแล้วยืมฟินแล้วก็ snorkeling เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเปิดกระเป๋าที่นี่เพราะว่าเราอยู่ที่2คืนก่อนจะกลับเดี๋ยวปล่อยให้ดูเลยจ้าว่าฉันเอาอะไรมาบ้างโอเคขอเช็คมุมกล้องก่อนว่าดีไหมอันนี้เป็นชุดของวันแรกที่เราใส่คือ AirPod Look นี่มีการใช้คำว่า AirPod Look ด้วยก็คือชุดจากเจนสุดาคอลเลกชันของพี่เจนสุดานะคะก็เป็นชุดเดรสยาวนี่ที่เราใส่มากับกางเกงขายาวใส่กางเกงข้างในเริ่มใส่กางเกงข้างในแล้วเนาะแล้วก็มันเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นกางเกงแล้วก็มีตัวหุ่นนอกแล้วก็มีกระเป๋าเราซื้อที่สนามบินแหละเพราะว่าพี่แพรบอกว่าน้ำที่เนี่ยมันจะแพงก็เลยอ่ะซื้อน้ำเปล่ามาขวดนึงแล้วก็ยังหมดสักทีนึงแล้วก็นี่เป็นน้ำหอมของมาเจล่าชอบมากกลิ่นหอมมากชอบกลิ่นนี้เนี่ยทุกคนชื่อกลิ่นว่า Lazy Sunday Morning หอมติดมาด้วยมันมีขวดเล็กแหละแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเท่ากว่านี้พกมาแล้วก็ฟิล์มเอามาเผื่อกล้องฟิล์มหมดแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยเอามาก่อนแล้วก็มีชุดอันนี้เป็นชุดของคาราคาเมทเหมือนกันเป็นแบบชุดกระโปรงมีซิปแล้วก็มีไอ้สายเนี่ยให้ความรู้สึกกะลาสีเรือหรือแบบลูกเสือสำรองรุ่นใหญ่นึงมะแต่มันดูแบบเท่ๆทอดทำไมอ่ะก็เลยเอามาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เลยอันนี้ต้องโชว์ปะโชว์แล้วกันเป็นชุดนอนจ้าชุดนอนนอนกางเกงขาสั้นนอนและก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ลำโพงเสียงดีอย่างเดียวยังไม่พอแถมมีไฟอีกเห็นไหมว่ามันมีไฟอ่ะถ้าเหมือนจะเห็นเนาะไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันมีไฟด้วยก็เลยชอบมากแล้วคือเสียงมันดีมากถ้าชิปที่แบบไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนานๆหน่อยแล้วก็เสื้อนี้เพิ่งได้เมื่อวานเป็นเสื้อที่พี่ฮาริพายเอามาฝากค่ะเป็นเสื้อวินเทจเสื้อเก่าอ่ะหรือเสื้อมือสองไม่รู้ว่าวินเทจหรือเปล่าเสื้อมือสองแล้วกันแล้วพี่แพรเอามามัดย้อมเป็นลายสมายลี่น่ารักมะขอบคุณพี่แพรนะที่เอามาเผื่อเรามีหลายสีเลยแหละแต่เราชอบสีนี้เพราะเรายังไม่มีลายมัดย้อมที่เป็นแบบสีเนี้ยสีชมพูอะไรอย่างนี้มีแล้วสวยมากน่ารักเนาะข้างหลังก็เป็นแบบคนละสีด้วยมีเทคเขียนตรงนี้ด้วยแล้วก็เสื้อยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเพิ่งได้มาด้วยเป็นของปิศยาเอ็กซ์ไจน์ครีมนะเป็นเสื้อฮาวายที่เป็นรูปป่าว่ะเป็นเสื้อฮาวายที่เป็นรูปหมีรูปอีเกิลจะโชว์ไว้ก่อนแล้วก็เสื้ออีกแล้วจาก Everyday Kamakame เช่นเคยยังไม่ได้ใส่ชุดของอะไรอ่ะเป็นกางเกงขาสั้นมีดีเทลแหวกด้านข้างนิดนึงของแบรนด์ใหม่แหละที่กำลังทำอยู่เหมือนว่ายังไม่ได้ลอนช็อปมาชื่อแบรนด์ว่า Sorry Nothing To Wear ชื่อแบรนด์เก๋มะ
เหมือนฟิลแบบผู้หญิงชอบพูดว่าเออพี่จะใส่อะไรวะเดี๋ยวจะใส่พรุ่งนี้คิดว่าแล้วก็มีข้างบนเป็นแบบที่ไว้ผูกนี่ใส่คู่กันปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นแบบผ้าผูกปึ๊บปึ๊บจ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 ึ๊บนี่มันผูกผูกง่ายๆเลยผูกแบบผูกสองทบปกติเหมือนชุดรองเท้าแล้วก็กางเกงขาสั้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวใส่ให้ดูว่าออกมาจะเป็นยังไงน่ารักนะแล้วก็มีกางเกงขาสั้นตัวโปรดที่เวลาอยากใส่ขาสั้นก็ต้องอยากใส่ขาสั้นเนาะเป็นขาสั้นตัวโปรดที่ใส่บ่อยเป็นเหมือนแบบกางเกงที่ไว้เดินป่าเดินเขาเนี้ยมอเบิร์ดเป็นของเมกานะเราซื้อที่ร้านรุ่นพี่ซื้อจากชูเซ็ต X จะเป็นยืนอยู่คาเฟ่แล้วก็2 piece จาก Chanel น่ารักยังไม่ได้ใส่เลยกระเป๋าใหญ่มากกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่หนักประมาณโลครึ่งถึง2โลมันคือกระเป๋าอาบน้ำฉันเองซึ่งข้างในก็มีแบบสระผมครีมนวดครีมทาหน้าครีมทาตัวกันแดดทุกอย่างอยู่นี้หมดเยอะมากเห็นถึงความหนักมันปะมันไม่สามารถเล็กกว่านี้ได้แล้วอ่ะก็กางเกงขายาวมีความแบบโปร่งแสงจาก Chanel เป็นกางเกงและเสื้อจาก Gentuda Collection เช่นเคยเนี่ยพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนอ่ะเรากลับแล้วเว้ยแต่ชุดมันคือเยอะมากอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะใส่หมดหรือเปล่าเหมือนกันแล้วก็เอารองเท้าผ้าใบมาด้วยกลัวไม่มีของไว้แต่งตัวเอาอันนี้เป็นแหวนมาทะเลขอเน้นว่ามาทะเลแต่แบบเอามาเผื่อละกันทีนี้ก็มาร์กหน้าถามว่ามาร์กไหมอันเนี้ยอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่ทริปที่แล้วอ่ะยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ใส่ข้างในเอ้ยเสื้อยืดเอามาเผื่อเอ้ยกลัวแบบไม่พอมีเวลาจัดชุดไงอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเยอะหน่อยมีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็งานผ้าพันคอเยอะมากผ้าพันคอเยอะมากเอามา3ผืนอันนี้คือเราได้มาจากเพื่อนตอนม .4 อ่ะเอาจริงๆก็คือเขาให้ยืมอ่ะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยถ้าสมมุติเจ้าของผ้าพันคอผืนนี้ได้ดูคลิปช่วยแชร์ลงไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะส่วนอันนี้เพื่อนให้มาเป็นเพื่อนที่ไปเที่ยวบาหลีและซื้อมาฝากส่วนอันนี้เป็นผ้าที่เราได้จากงานแมกนัม X ไอวาดารูปมันจะอยู่ใน IG อยู่มีใครเคยเห็นรูปนั้นบ้างเอ่ยลองเม้นต์มาสิว่าเคยเห็นไหมแล้วเราเอาภาพแบบนี้มาสิ่งไงบ้างเดี๋ยวว่างๆอ่ะจะลองทำคลิปดูลองตอบมาในคอมเมนต์นะว่าอยากดูหรือเปล่าจะลองใส่ผ้าพันคอแบบหลากหลายรูปแบบดูให้รู้ว่าผ้าผืนเดียวเนี่ยมันแฟชั่นได้นะใช่ไหมนะจุดอีกแล้วถามว่าเอามาบ่อยไหมเอาไปเกือบทุกที่ที่มีทะเลและสระแต่ยังไม่ได้ใส่เลยเคยใส่ไปครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วของ V Active Wear ของพี่วีค่ะเป็นวันพีชอันนี้สีดีมะของ Uniqlo กรุ๊ปเป็นผ้านิด
แวร์ยืดจีบยืนก็ชุดนี้ของ Ethyl Pudding ใครจำได้บ้างว่าเคยใส่ไปแล้วชุดนี้เป็นงานถูกนี่มาทะเลกี่วันเองวะเนี่ยเราเอาชุดเวียดนามมาเยอะมากอะรวมถึงชุดนี้ใส่ด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงหยิบมาเผื่ออยากใส่อ่ะอยากใส่แต่วันไม่พออ่ะมีหัวใจตรงนี้ด้วยกระเป๋าแต่งหน้าแบบพกพาถือว่าใหญ่มะไม่หรอกเนาะอันเนี้ยสวยได้เวลาเดินทางไม่ใหญ่ไปชิ้นเป็นมีเขียนตรงนี้ด้วยหมวกชาแนลหมวกเนี้ยเป็นหมวกใส่ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้เหมือนจะเป็นทางนี้มากกว่าเพราะว่ามีโบอยู่ตรงนี้ค่ะมีอีกเดี๋ยวหยิบให้ดูมาดูเพิ่มอันนี้เป็นแว่นของเราที่เราใส่ตั้งแต่แบบวันแรกเลยจริงๆใส่มาแบบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเป็นแว่นของ Prada เห็นปะว่าเป็นสีอะไรคอมเมนต์มาสิสีอะไรเห็นกันไหมเอ่ยจะให้ดูนะว่าแบบเวลาเราใส่แว่นออกข้างนอกอะบางทีเราติดใส่แว่นเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเวลาเราใส่อะเลนของแว่นอะมันจะทำให้เฉดสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างอะมันสีสวยสวยก็เดิมมากเหมือนเวลาเราดูหนังแล้วเห็นมูดที่หนังมันสวยอะเดี๋ยวลองดูนะเห็นใช่ป่ะบรรยากาศเป็นอย่างเงี้ยแต่พอเราใส่แว่นลงไปสวยเลยเห็นเปล่าดูดินี่แล้วเวลาเราใส่แว่นอะโลกของเราก็จะเป็นสีแบบที่เห็นแบบเมื่อกี้ตลอดเวลาสวยมากแว่นน่ารักมากด้วยดีไหมลองคอมเมนต์มาสิจ้าทุกคนว่าระหว่างแว่นอันนี้กับอันนี้ชอบอันไหนมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นสีชาชานิดหน่อยหนึ่งสองกระเป๋าที่เอามาวันนี้ใบแบบของทิฟฟ่าคือนี่จ้าคือน้องอ่ะมีเป็นกระเป๋าที่มี2ใบในใบเดียวงงมั้ยเป็นกระเป๋าที่มี2ใบในใบเดียว1และ2แล้วนางก็สามารถมันได้ออกจากกันได้ฟิ้งแบบเผื่อใครอยากมาแบบมีกางเกงอย่างเงี้ยแล้วมีหูกางเกงแล้วห้อยอย่างเงี้ยห้อยก็เก๋ใช่ไหมข้ามือได้ไหมไม่ได้แต่อาจจะถือแบบแอะอย่างงี้ได้ไม่เปิดกระเป๋าให้ดูหรอกนะว่าข้างในเอาอะไรมาด้วยถ้าใครอยากเห็นว่า in my bag มีอะไรบ้างคอมเมนต์ให้หน่อยกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าคอมเมนต์ไม่อยากเห็นอะเดี๋ยวเราจะทำคลิป Open My Bag ให้ดูหลังกระเป๋าเดินทางของเราที่มาดีฟครั้งนี้ชอบไม่ชอบเป็นยังไงอะไรกันบ้างกับกระเป๋าของเราในการมาเที่ยวทะเลครั้งหนึ่งเหลือดีกว่าขาดคอนเซปต์บางทีก็ขาดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่ก็สนุกสนานในการแบบเอาของมารู้สึกว่าเผื่อได้ไปข้างนอกจะได้สวยถ้าไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ใช้ทริปอื่นละกันจบแล้วสำหรับวันนี้ในการเปิดกระเป๋าเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปว่ายน้ำกับเพื่อนๆและเพราะว่าเริ่มจะเย็นแล้วแดดเริ่มไม่ค่อยแบบฮาร์ดคอร์เหมือนตอนแรกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้ว
Dad and James and Timeless Sound. All brought to you by Joe K. This is Selection Radio.